เดี๋ยวจะตำไทยหรือตำลาวคะตำลาวค่ะไปดูวิธีตำมะละกอตำส้มตำใส่พริกนะคะใส่พริกเป็น10เม็ดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบจัดจ้านค่ะชอบจัดจ้านเนาะใส่กระเทียมไหมคะไม่ใส่ค่ะอ๋อไม่ชอบกระเทียมใส่ก็ได้ค่ะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่มันจะดับกลิ่นค่ะอยู่ได้ไม่นานเราไปกินทันทีค่ะเพิ่งมีความรู้นะเนี่ยว่าใส่กระเทียมแล้วมันจะทำให้กลิ่นเปลี่ยนใช่ไหมใช่ค่ะมันจะกรอบลดรสชาติอยู่ได้ไม่นานค่ะมะเขือเทศคืออะไรเนาะภาษาอังกฤษโทมัตโตแล้วก็ใส่มะนาวเนาะเลมอนเปรี้ยวเลยเนาะนี่แล้วก็ใส่ค่ะใช่ใส่น้ำมะขามแทมารินวอเตอร์เหรอแล้วก็ชูการ์ใส่ผงนัวหน่อยนะนิดนึงจะได้เช็ดแต่ปลาร้าเราหายไปไหนคะจะแซ่บตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ค่ะยังไงค่ะหอมฉุยเลยใส่น้ำปลาค่ะวันนี้มะละกอออกแบบสุกเนาะออกแบบเขาเรียกว่าอะไรคำห่างเนาะคำห่างเนาะแบบนี้แหละอร่อยมันจะหวานทำไมมันออกเปรี้ยวจังเลยคะหอมเลยอร่อยแล้วอร่อยแล้วคือว่าตำค่อยเลยเนี่ยป๊อกเลยดูรสชาติดูสีค่ะชิมดูสิชิมไหมคะรสชาติเป็นไงคะมันจะออกยังไงอร่อยค่ะอร่อยนะแต่ออกเปรี้ยวนำค่ะยัมมี่แล้วเนาะค่ะเยี่ยมกินกับอะไรกินกับผัดถั่วงอกค่ะกินกับผัดหมี่ที่แซ่บนะเนาะผัดหมี่นะค่ะเปรี้ยวพอมะนาวเปรี้ยวมะนาวเกินไปค่ะเลยตัดแล้วเราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลดีกว่าค่ะซอสนิดหน่อย